วันนี้นะคะที่เชียงใหม่ค่ะทางตำรวจปทศนะคะร่วมกับทางชุดปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกับทาง DSI นะคะเขต5นะคะไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นที่ดินของนายกันกันตถาวรนหรือว่าบอสกันเป็นผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่เดียไอคอนกรุ๊ปนะคะเพราะว่ามันมีเพจดังที่ชี้เป้าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบว่าตกลงแล้วที่ดินที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในเขตป่าหรือเปล่านะคะและเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทรําธุรกิจเดียไอคอนกรุ๊ปหรือไม่ การลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรป่าที่1เนี่ยนะคะก็ได้ใช้โดรนบินสำรวจแล้วก็พบว่าพื้นที่ของบอสกัรเนี่ยอยู่ติดกับวัดคีรีเขตหรือว่าวัดทุ่งโปง่งทอดยาวไปถึงลำน้ำแม่ท่าช้างค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด7ไร่70ตารางวาน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ให้ชาวบ้านเช่าปลูกผักโดยพื้นที่ที่ว่านี้เนี่ยถูกกันออกจากแนวเขต แนวเขตป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่คณินนะคะโดยพื้นที่นี้คุณผู้ชมคะมีหลักโฉนดที่ดินที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเขาไปร่วมชี้หลักแนวเขตนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรื่องนี้ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตรวจสอบแบบลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ดินผืนนี้ค่ะพบว่ามีการออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่25มีนาคม2553นะคะต่อมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2561นายการกันตถาวรก็ได้ซื้อที่ดินนี้ในเนื้อที่7ไร่70ตารางวาจากนายกิติที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นไปตามสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดินและปรากฏจำนวนเงินที่ซื้อขายเนี่ย2ล้าน5แบาทนะคุณผู้ชม คือเข้าใจว่าราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นนะ,ะเพราะว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะมันก็มันก็มี ตัวเลขออกมาถ้าใครที่เป็นแฟนขับคุณกันนะหรือว่าจะเคยเห็นเนี่ยเคยประกาศขายที่ดินตรงนี้อยู่นะคะก็ตัวเลขก็อย่างที่เห็นหน้าจอเลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราไล่เรียงดูค่ะเมื่อปีห5เนี่ยนะคะคุณกันกันตถาวรเนี่ยได้ยื่นคําขอแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ออก70ตารางวาตอนแรกมี7ไร่70ตารางวา<ะ>คือเอาปัดเศษออกนะคุณผู้ชมนะเอาเศษออกมานะคะก็ทําให้เหลือที่ดินบริเวณนี้เนี่ยหลังจากที่ปรับทุกอย่างแล้วเนี่ยจะมีที่ดินอยู่7ไร่นะคะ ที่ดินผืนนี้อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้คุณการเคยประกาศขายทางไอจี40ล้านสนใจซื้อไหม <c oughs> แพงมากนะแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าราคาที่ดินมันสูงขึ้นเยอะนะคะ40ล้านบาทแต่ซื้อมา2ล้าน5นะใช้เวลาประมาณสัก10 10ปี โดยประมาณนะสิปีโดยประมาณขายมาโอ้โหไม่รู้จักกี่เท่าต่อกี่เท่านะคะแต่ว่าก็ยังขายไม่ได้นะคุณผู้ชมบอสกันเนี่ยมาถูกจับก,ก่อนนะคะมีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ปทศเนี่ยได้ตรวจสอบที่ดินของบอส ดีไอคอนทั้ง18คนซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามีการซื้อที่ดินเอาไว้ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งในเชียงใหม่แล้วก็ลำปางด้วยอ่ะอันนี้กรณีของบอสกันนะคะ,คะแต่ว่ามันมีกรณีรถหรูอีกเหมือนกันอันนี้เป็นของบอสพอคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยึดรถของบอสพอไปแล้ว8คันนะคะวันนี้มายึดเพิ่มอีกคันนึงเป็นคันที่9ค่ะคันนี้คือ l a m โบกินี n i ร u คาร a n ี V o 22ล้านบาทนะคะ ก็เป็นคันที่9ที่ถูกอายัดเข้ามาที่กองบัญชาการตราวดสอบสวนกลางรถคันนี้เนี่ยตำรวจตามมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยทีมทนายความของบอสพอก็แจ้งนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยมันจอดอยู่ที่หน้าวัดลาดพร้าวแถวโชคชัยสี่อ่ะคุณผู้ชมนะเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปอายัดมา ปะปะงค่ะได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ปะปะงดําเนินการอายัดทรัพย์สินของ18บอส h อ i คอนกรุ๊ปตามพรบอรฟอกเงินนะคะซึ่งหลังจากที่พนักงานสอบสวนปคบส่งหนังสือรายงานคดีนี้ให้กับทางปะปะงพิจารณาตามกฎหมายฟอกเงินแล้วเนี่ยก็มีการอายัดมาแล้วทั้งหมด30คัน30คันนี้ก็คือเป็นของผู้ต้องหา18คนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะคะเป็นว่าของบอรสรเนี่ยโดนไปแล้ว9คันครึ่งน,นึงเลยนะคะ,คะ